Welcome back to the Global Fight Champions Challenge and our fourth bout tonight revolves in Thailand and Laos กลับมามันกันต่อกับ the Global Fight Champions Challenge ครับและมวยคู่ที่4ของเราในค่ำคืนวันนี้ครับนักชกไทยจะปะทะกับนักชกจากสปป.ลาวนักชกในมุมน้ำเงินครับเป็นนักชกชาวลาวฝึกซ้อมที่ค่ายสอสวินทราในจังหวัดหนองคาย Introducing our blue corner representing Laos He's training out of สอสวินทรากWith professional records of 50 fights and 36 victories. Ladies and gentlemen, please welcome Sang Suri, Saw Sirin Thra. The Global Fight.Welcome in, you Laosian warrior.He's fighting out of the blue corner tonight, training at Saw Sirin Thra Gym. 50 professional fights and 36 professional victories. Sang Suri, Saw Sirin Thra. และคู่ต่อสู้ของเขาในมุมแดงครับเป็นนักชกชาวจังหวัดขอนแก่นฝึกซ้อมอยู่ที่ค่ายอ๋อแสนศึกในจังหวัดชลบุรีAnd his opponent in the red corner, he comes from Khon Kaen province, training out of All San Suk Gym here in Chonburi. With professional records of 39 fights and 24 victories. Ladies and gentlemen, let's see for Lan Chai, All San Suk. The Global Fight.And entering the ring right now is your Thai fighter. Fighting out of the red corner, he comes from Khon Kaen province. Training out of All San Suk Gym in Chonburi. Let's see for Lan Chai, All San Suk. ครับณตอนนี้เราเดินทางมาถึงคู่มวยในคู่ที่4ของรายการกันแล้วพิกัด57กิโลกรัมครับแสงสุรีสอสรินทาครับนักชกจากสปป.ลาวคนนี้หรือแสงสุรีเอ็มไพร์ยิมเดิมครับไม่ธรรมดานะครับนักชกสปป.ลาวคนนี้ครับวันนี้เขาจะเปิดศึกปะทะกับนักชกจากขอนแก่นครับเลิศชัยอแสนศึกครับนักชกมุมน้ำเงินครับแสงสุรีเอ็มไพร์ยิมหรือว่าแสงสุรีสอสรินทาครับนักชกวัย18ปีจากสปป.ลาวปัจจุบันฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสอสรินทาครับที่จังหวัดหนองคายโดยมีคุณสุริยนต์ภูสำเนาครับสุริยนต์ภูสำเภาครับเป็นผู้จัดการและหัวหน้าค่ายส่วนมุมแดงครับเลิศชัยอแสนศึกนักชกวัย18ปีจากอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นมีชื่อจริงว่านายอนุศาสตร์ชาอยู่ฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยอแสนศึกครับโดยมีแสนศึกพอลุ่งสวัสดิ์เป็นเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนและคุณออสอแสนศึกนี่แหละครับเป็นผู้จัดการและหัวหน้าค่ายคุณแสนศึกครับหรือว่าคุณออสครับนี่ครับอดีตนักมวยชื่อดังครับซึ่งปัจจุบันหลังจากเลิกมวยก็หันมาเป็นหัวหน้าค่ายเป็นครูมวยครับแล้วก็สั่งสอนนักชกรุ่นน้องครับวันนี้ครับถือว่าเจองานหินพอสมควรครับสำหรับทางด้านเลิศชัยเจอกับเจ้าแสงสุรีครับนะครับเดี๋ยวดูครับแสงสุรีนั้นไม่ธรรมดานะครับท่านผู้ชมครับแต่ว่าเดิมมันก็คือแสงสุรีเอ็มไพยิมครับต่อยที่แม็กมวยไทยนี่เรียกว่าคุณหน้าคุณตากันเป็นอย่างดีครับแฟนมวยของแม็กมวยไทยแต่แสงสุรีนี่ดีกรีเรียกว่าพอตัวเอาละครับท่านผู้ชมครับคู่ที่4ของรายการครับ57กิโลกรัมและถัดจากคู่นี้ได้ชมแน่นอนการชิงแชมป์ว่างครับรุ่นพิกัด50กิโลกรัมระหว่างทางด้านเจ้าเพชรมณีเพชรจินดาครับจากนครราชสีมาปะทะกับนักชกจากพม่าครับซอแวร์ครับซ้ายกับขวาคู่นะครับเลิศชัยมุมแดงแสงสุรีน้ำเงินเดี่ยวแล้วคือยังไม่ดักกับแสงสุรีเตะขวาขึ้นเอาละครับชิมล้างกันไปก่อนครับดูเหลี่ยมดูเชิงกันเล็กน้อยเอาละครับจังหวะเขียวเมื่อสักครู่นี้ยังคืนได้แข้งได้อ้าวโดนลงโทษบ้างเลยครับทางด้านเจ้าแสงสุรีเจอแข้งขวาของเลิศชัยเข้าไปครับซ้ายกับขวานะครับยืนกันคนละกาดครับกรรมการณทูสุขะเบรกเกมแป๊บนึงครับเพื่อที่จะเตือนครับนี่แหละครับทำให้ดีกีความมันนั้นทวีความรุนแรงมากขึ้นครับเลิศชัยในฟอร์มหลังถือว่าสดเหลือเกินครับเอาชนะเจ้าอังกอร์ BTK ยิมหรือว่าเจ้าสุวรรณวิงครับนี่ครับประเภทอาวุธคมอาวุธหนักพอตัวแล้วก็ถือ
ทางมีความรวดเร็วโอ้โหแต่โดนซ้ายเข้าหน้าอกเลยครับหน้าไปฝังแข้งเข้าไปครับนี่นะครับแสงสุรีก็ไม่ธรรมดาครับถึงแม้ว่าสรีระรูปร่างนั้นจะเตี้ยกว่าเจ้าเลิศชัยครับเจอเบิ้ลคืนเข้ามาอีกครั้งครับมาหนึ่งคืนไปสองครับเลิศชัยโดนแข้งซ้ายแสงสุรีเข้ามาจังหวะคืนนี้เอาคืนเป็นชุดๆกันเอาละครับแข้งขวาติดอาวนะครับลูกนี้ไปวุ้ยครับโดนแข้งซ้ายเต็มกลางหลังเหมือนกันหน้าไปล้มครับโดนลงโทษเข้ากลางหลังเลยครับครับเดินหน้าต่อครับทางด้านเลือดชัยเมื่อคู่นี้เสียอาการอาจจะเจ็บเล็กๆครับแล้วตัดเทเลยครับนี่แหละครับเอาคืนได้ครับโอ้แกนหน้าก่อนครับทางด้านเลือดชัยครับเรียกว่าแก้เขินได้เล็กน้อยครับทางด้านเลือดชัยหวานล้มจังหวะเมื่อสักครู่นี้ครับขยับโยกเข้าหาแต่ก็เลือดชัยกระโจนเข้าไปที่อะไรครับแข้งขวายังไม่เข้าเป้าต่างฝ่ายต่างวุ่นครับซ้ายของทางด้านเจ้าแสงสุรีก็ยังไม่ถึงนะครับเมื่อสักครู่นี้ซ้ายเข้ามาอีกแล้วครับอัดลำตัวครับแล้วจับนายตีด้วยซ้ายแล้วใช้ขวางหน้าจะสวนคืนด้วยขวาแรกกันทีต่อทีแล้วใช้เหลี่ยมนี่แหละครับจังหวะเด้งตีของแสงสุรีก็ดวงกระชากหักทิ้งครับนี่นะครับคลิกเบาๆก็ล้มแล้วครับเอาละอีกครั้งหนึ่งครั้งที่สองตามมาติดๆครับเป็นความต่อเนื่องของจังหวะที่เลิศชัยทำได้พอยืนหลักไม่ดีเนี่ยเลิศชัยกระจ้องครับนี่ขวามาอีกครั้งครับเตะยัดเข้ามาได้บ้างครับท่านเลิศชัยชิงจังหวะกันอยู่นะครับท่านผู้ชมครับแลกแข้งต่อแข้งครับเดินเข้ามาพยายามสร้างจังหวะหลังสั่นเกมโดนซ้ายหน้ามาก่อนเอาละครับพยายามจะคืนด้วยขวาครับท่านเลิศชัยโอ้ทันเกมครับท่านผู้ชมและที่สำคัญรวดเร็วทั้งคู่ครับจังหวะเรียกว่าหลักเหลี่ยมใช้ได้ครับสายตาดีทั้งคู่ขวาจากเลิศชัยหัวเอาละครับครั้งที่2โดนวืดก็ยังโดนสั่งสอนโดยแสงสุนทรีครับคอยเก็บตกคอยเก็บรายละเอียดเอาไว้พยายามจะขยับขยื่นเดินหน้าต่อตามสไตล์เลยครับแต่ว่าหมดยกแรกซะก่อนพักแป๊บเดียวเท่านั้นครับเอาละครับท่านผู้ชมครับคู่ที่4ของรายการการชิงไหวชิงคลิปครับว่ากันด้วยจังหวะฝีมือระหว่างแสงสุรีสอสุรินทามุมน้ำเงินจากสปป.ลาวกับเลิศชัยอแสนศึกครับนักชกจากขอนแก่นครับดูภาพช้ากับทีขวามาโดนแข้งเลยครับโอ้ใครหลุดใครหลวมใครพลาดนั้นโดนลงโทษครับนี่ครับซ้ายของทางด้านเจ้าแสงสุรีเล่นงานเข้าไปแล้วอัดทุกกลางหลังอีกทีครับซ้ายกับขวาแต่ว่าทางด้านเจ้าเลิศชัยก็มีจังหวะหลักเหลี่ยมนะครับแล้วนี่ครับซัดเข้าท่อนแขนเลยครับเอาละครับท่านผู้ชมครับยกที่2พิกัด57กิโลกรัมครับไทยกับสปป.ลาวครับเปิดฉากมาในเล่นเกมโบในทันทีครับแสงสุรีมีศอกเข้ามาเสริมนะครับตอนนี้เข่าอย่างเดียวไม่พอครับเอาละครับใช้บวกศอกขึ้นต่างฝ่ายต่างบวกศอกก็เอาละครับเข้าเป้าทั้งคู่เริ่มทวีความรุนแรงมากขึ้นครับพยายามจะโชว์แสงยานุภาพที่ตัวเองมีกรรมการแยกออกมาอีกครั้งครับเดินหน้าเข้ามาทิ้งด้วยศอกซ้ายโดนแข้งขวาโอ้แกเตะฝังครับเอาละครับแสงสุรีพยายามจะสวนครับโอ้แต่ความเร็วของเลิศชัยก็มาอีกแล้วครับศอกย้ำเข้ามาเสียบด้วยซ้ายบ้างครับนี่ครับมีศอกเข้ามาเสริมแบบนี้นี่ไม่แตกก็ต้องรับแล้วครับดูกันพร้อมกันในขวามาจากแสงสุรีโดนเกี่ยวคืนจากทางด้านเลิศชัยครับแสงสุรีทีขวาศอกซ้ายของเลิศชัยครับแสงสุรีปักขึ้นเข้ามาแล้ววงในเลิศชัยขวางหน้าไม่อยู่ครับเสียบยัดเลยครับครับเสียบมาอีกคืนบ้างครับทางด้านเลิศชัยแล้วยัดด้วยเข่าขวาครับโอ้นี่ครับพลิกไปพลิกมาครับฟันด้วยศอกซ้ายอีกครั้งครับทางด้านแสงสุรีแล้วตีด้วยขวาเข้ากลางหลังของทางด้านเลิศชัยครับนี่นะครับปั้นแล้วก็เด้งตีได้ครับเลิศชัยแสงสุรีเปิดเกมต่อครับเดินเข้าไปหาโดนลูกทีมเบรกเกมจากเลิศชัยเสียบซ้ายมาอารุษเสียหลักครับทางด้านแสงสุรีจังหวะประทะและเสียอาการครับอ้าวเกี่ยวได้แล้วคืนหมัดและแข้งครับโอ้ชุดนี้ทางด้านแสงสุรีทำได้สวยครับนี่แหละครับยังไม่มีใครยอมใครครับหัวใจล้วนๆครับแสงสุรีพยายามจะขวางหน้าเลิศชัยตีมาก่อนทำวายแล้วใช้เสียบยัดแล้วตั้งกระแพงแสงสุรีทำอย่างไรครับปั้นด้วยศอกขวาทันทีเอาละครับนี่ก็แล้วเติมด้วยศอกซ้ายโอ้ท่านผู้ชมครับอาวุธนั้นรุนแรงทั้งคู่ครับนี่นะครับเกมพลิกไปพลิกมาครับอย่าเพิ่งกระพริบตาครับมวยคู่นี้ดูกันยาวๆดูกันต่อไปครับเสียบซ้ายจากสองลีเสียบมาซ้ายมาเลือกแสงสุรีพอทำเกมได้นี่แกฉายเลยครับโอ้นี่แหละครับท่านผู้ชมครับกดมาอีกครั้งเขี่ยได้ไหมตีด้วยขวาก่อนแสงสุรีเลิศชัยอย่าซึมครับขวางแล้วฟันที่ศอกขวาเข็นมาบ้างแล้วคืนด้วยเข่าครับตีมาเสียบคืนโอ้ดูเดือดกันท่านผู้ชมครับคู่นี้โอ้นี่นะครับต้องปรบมือให้ครับแพ้หรือชนะไม่ยังไม่ทราบแต่ที่แน่เกมคู่นี้ดูเดือดแน่นอนครับสายจากทางด้านแสงสุรีสายคืนจากเลิศชัยครับไม่ยอมกันง่ายๆ
เอาละครับตั้งเกมอีกครั้งครับทางด้านกรรมการณัฐวุฒิสุขะพามากลางเวทีแล้วชัยพยายามจะเจิมด้วยศอกขวาและนี่ครับทิ้งด้วยแข้งซ้ายครับเบียดเข้ามาสลับแทงแล้วแสงสุรีจับตีกดไว้ล็อกไว้เหนียวเหนียวแม่ไปลงเอวครับแต่ยังตีได้ครับทางด้านเลิศชัยนะครับแสงสุรีเลิศชัยพามาที่หน้าบ้านตัวเองก่อนครับครับตีโชว์หน้าบ้านครับทางด้านเลิศชัยแสงสุรีเดินเข้าไปครับเสียบขวามาก็ยังเป็นเกมวงนะครับเสียบซ้ายคืนจากท่านเลิศชัยซ้ายทีขวาทีมาเป็นชุดครับเลิศชัยครับเสียบหน้าผากเอาไว้แสงสุรียังไม่ยอมหายจังหวะมีจังหวะสลับศอกแม่เกมว่ายังไม่หยุดยังไม่ผ่อนเกมแม้แต่น้อยครับโอ้ท่านผู้ชมครับเกือบ3นาทีเต็มๆแล้วครับยังไม่หยุดเลยครับแล้วก็ครบสามหมดยกที่2ครับพักกันแป๊บเดียวครับเอาละครับท่านผู้ชมครับโอ้โหมันจริงๆครับยกที่2ที่ผ่านมาเห็นแล้วครับท่านผู้ชมครับทางด้านแสงสุรีเมื่อสักครู่นี้กับทางด้านเลิศชัยครับนักชกในมุมแดงโอ้โหเห็นทุกอย่างที่มีครับนี่ครับทักทายมาก่อนด้วยศอกขวาเจิมตลอดครับทางด้านเลิศชัยและกระโถมมากะเอาให้ปิดเกมเลยครับโอ้แล้วนี่ก็เติมได้แข้งหลังจากนั้นครับทางด้านแสงสุรีตั้งเกมได้มีศอกซ้ายสลับครับแล้วสลับเสียบมาดูครับกระเด็นเหมือนกันครับเล่นงานในช่วงต้นเกมได้ดีครับประเภทต้นน้ำจัดครับทางด้านเลิศชัยนะครับท่านผู้ชมครับและตอนนี้เหลือเวลาอีกแค่3นาทีเท่านั้นใครจะแน่ใครจะเจ๋งกว่ากันครับเดี๋ยวมาตามกันต่อบนเวทีครับไทยกับนักชกจากสปป.ลาวครับเลิศชัยอ.แสนศึกกับแสงสุรีส.ศิรินทานักชกในมุมน้ำเงินจากสปป.ลาวครับนะครับมาชมกันนะครับความมันยังรออยู่เปิดฉากมานี่วงในทันทีครับเลิศชัยมัดไปเสียบไปครับแสงสุรีก็โต้ทุกเม็ดเหมือนกันนะครับแยกออกมาครับเมื่อสักครู่นี้จับไม่ได้เปรียบครับทางด้านเลิศชัยเตะขวาต่อยขวาอัดแข้งเข้ามาอีกครั้งแล้วเคลียร์ล่างแล้วเติมครับโอ้นี่แหละครับจากความคลาสสิกตอนนี้กลับเป็นเกมเดือดเลยครับขวาอัดลำตัวเลิศชัยคืนด้วยแข้งขวาเหมือนกันเลิศชัยตัดทิ้งเลยครับตรงนี้เลิศชัยหันมามีอาวุธยาวสู้ครับคอยตั้งรับการโต้การเดินของทางด้านแสงสุรีแสงสุรีไม่สนครับมีแข้งขวาเปิดทางเข้ามาเลิศชัยหัวแข้งขวาคืนกำลังบวกมัดขวาจับในได้หาจังหวะเสียบครับอารับแสงสุรีเข้าสู่เกมที่ตัวเองถนัดครับขวางหน้าไว้ครับตีด้วยขวากดหน้าขยี้ไว้เลยครับเอานวมนั้นอุดระบบหายใจครับนะครับขยับพุ่งออกมายกขวาแล้วแทงซ้ายวางด้วยแข้งเติมแสงสุรีครับโอ้โดนไปหลายขนานแล้วนะครับยังไม่โตสักทีครับเกมคันชกเริ่มช้าลงไปครับรับแข้งขวาของเลิศชัยเข้าไปทำเกมลำบากครับต้องพลิกเกมต้องแก้เกมมาสู้ครับทางด้านแสงสุรีเลิศชัยหัวแข้งขวามาเอาละครับเป็นจังหวะโชว์ของด้านเลิศชัยครับเสียบขวาแล้วนี่อ้าวจะยกแทงครับไปโดนหักล้มลงไปอีกครั้งเอาละครับเบียดต่อมาอีกแล้วครับทางด้านเลิศชัยไปที่ด้วยเขาอีกครั้งครับพยายามจะรัดเอวครับโอ้เหมือนจะช็อตครับทางด้านแสงสุรีเลิศชัยตีเข้ามายัดเข้ามาว้าวศอกขวาเข้าเต็มปลายคางเลยครับโอ้นี่นะครับปาดครึ่งเกมครึ่งเต็มๆครับเลิศชัยโดนเข้าไปแสงสุรีหัวขึ้นมาครั้งครับเล่นเกมมาสุดสปีดกับตอนนี้แล้วทางด้านเลิศชัยแสงสุรีก็ไม่ยอมครับมีหัวแข้งสู้แล้วสอบมาไม่ดีจริงเนี่ยโอ้โหคงเร่งไม่ได้แบบนี้แกยังไม่ผ่อนครับทางด้านเลิศชัยนะครับฟันด้วยศอกซ้ายครับทางด้านแสงสุรีแต่อย่าเผลอครับเผลอไม่ได้ครับแสงสุรีเมื่อสักครู่มีศอกรออยู่ครับเอาละครับนาทีสุดท้ายท่านผู้ชมครับแยกออกมาอีกครั้งเลิศชัยยังคงไม่ยอมผ่อนเกมให้ครับกับแข้งขวาของแสงสุรีแล้วโดนตัดทิ้งอีกแล้วครับจังหวะจากลาไปโดนเกียร์ล้มได้ครับตัดทิ้งจากทางด้านเลิศชัยแต่เคยเดินไปครับโดนถีบขึ้นมาเหมือนกันต้องเดินต่อไปครับทางด้านแสงสุรีเดินเข้าไปรับแข้งขวาอีกครั้งครับไปหมุนเอ้าโอ้แล้วนี่ครับพยายามจะออกซ้ายนั้นเห็นหมดแล้วครับอาการแกช้าลงไปครับทางด้านแสงสุรีเลิศชัยรวบไว้ทันทีครับเอาเลยครับ30วินาทีครับแสงสุรีออกมาผ่อนเกมครับครับกรรมการเรียกทั้งคู่มาเตือน